าล่ะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับช่องบอนเทรเวลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับก็ถึงคิวของการถ่ายทําตอนกลางคืนนะครับก็คือเราจะไปถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่เป็นไทม์แลปส์ตอนกลางคืนหรือว่าไนท์แลปส์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเอาเจ้ากล้องแอคชั่นแคมนะครับมาลองทดสอบดูในตอนกลางคืนเนี่ยเปรียบเทียบ3ค่าย3แบรนด์เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวในตอนนี้ก็ถึงเวลาประมาณกี่โมงแล้วก็คือ2ทุ่มกว่าๆแล้วนะครับนะก็คือมืดแล้วนะครับเราก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับในตอนกลางคืนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะถ่ายกันแบบ 4K 60 เฟรมนะครับนะตั้งแบบออโต้นะครับแต่ว่าล็อกISO นะครับไว้ที่สูงสุดที่ 3,200 นะครับทุกตัวเลยนะครับส่วนสปีดชัตเตอร์ก็ปรับออโต้เนาะนะครับไว้บาลานซ์ออโต้นะแล้วก็เจ้า GoPro 11เนี่ยก็ถ่ายแบบ10บิตเหมือนกันแล้วก็เจ้า DJI Action 3ก็เปิดแบบ10บิตนะ 4D Light ส่วนเจ้า Insta 360 One RS เนี่ยมันได้8บิตนะครับก็ปรับออโต้ธรรมดาเนาะแต่ว่าถ่าย 4K เท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เปิดการสั่นแบบธรรมดานะครับธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าภาพในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นประมาณไหนยังไงนั่นเองครับไปอ่ะโอเคนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ยามค่ำคืนนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันว่าประมาณ2ทุ่มนะเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะครับรู้สึกว่าท้องฟ้าเนี่ยก็เขาเรียกไงเดียเมฆครึ้มนะครับเหมือนจะมีฝนตกนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่หน้ารั้วตรงหน้าบ้านนะครับนะตอนนี้ก็ดึกๆแล้วนะครับนะไม่อยากใช้เสียงมากเกินไปเนาะแต่อยากจะให้ถ่ายดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะปกติเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนนะกลางคืนแต่ก็มาลองให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนะเหมือนเดิมเลยอยู่ใต้แสงหลอดไฟนีออนนะครับเสาไฟหน้าบ้านนะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับลองดูสิเห็นไหมเห็นอยู่เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับนะนะภาพและเสียงตอนนี้นะเก็บจากเจ้าAction 1นะครับ Action 1นะครับแล้วก็ GoPro Hero 11นะครับ DJI Action 3แล้วก็ Insta 360 One RS นะครับลองเปรียบเทียบสีกันดูก่อนนะ3ค่ายนะผมจะพยายามพูดธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เสียงดังเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะลองเดินให้เพื่อนๆดูนะครับนะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นสักนิดหนึ่งนะครับลองดูว่ามันจะไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับลองดูโอเคตรงนี้ก็จะมืดๆนะปึ๊บๆนะครับตรงนี้มืดตึ๊บเลยนะเพราะว่าเปิด ISO แค่ 3,200 เนาะความจริงมันบูสต์ได้เยอะกว่านี้นะครับในส่วนของเจ้า DJI กับ GoPro นะแต่ว่า Insta 360มันได้แค่นี้ผมก็เลยล็อกเอาไว้ให้มันเท่าๆกันนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะหันกลับมาเซลฟี่ตัวเองดูนะครับนะเพื่อนๆพอจะเห็นหน้าผมเนาะโอเคเราจะเริ่มเดินจากตรงนี้นะครับแล้วก็เดินย้อนกลับไปนะครับกลางคืนก็ไม่อยากจะแบบเดินเร็วมากนะครับค่อยๆเดินนะกันไปนะครับไปปึ๊บนะโอเคนะพอจะมีแสงอยู่บ้างนะตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวจะลองตัดสลับกล้อง1 2 3ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนยังไงนะว่าพอใช้ได้ไหมถ้าเกิดปรับ ISO แค่ 3,200 นะสปีดชัตเตอร์ก็ออโต้นะครับนะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เราเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับนะก็น่าจะพอเห็นรูปร่างหน้าตาของผมบ้างนะเดินไปเดินมานะครับแสงไฟ1ดวงนะครับที่อยู่ด้านบนแล้วก็มีไฟรั้วตามทางนิดหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟล์วิดีโอที่เราได้มาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการถ่าย 4K 60เฟรมตอนกลางคืนนะครับของแต่ละกล้องเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ช่วงของ DJI GoPro แล้วก็ Insta 360กันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยนะครับเราถ่ายความละเอียด 4K 60เฟรมนะครับแล้วก็ใช้ ISO Max ตั้งไว้ที่คือ3,200 นะครับก็คือไม่เกิน 3,200 นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ากล้อง Insta 360มันลิมิตแค่นั้นแต่ความจริง GoPro กับDJI เนี่ยมันไปสูงกว่านั้นได้นะแต่เราเอาที่มันเทียบเท่ากันก็ประมาณนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งออโต้ก็เลยตั้ง Max 3,200 เท่ากันแต่ผลที่ได้ออกมาดันไม่เท่ากันเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในส่วนของ DJI นะครับ Osmo Action 3เนี่ยคือวันที่ถ่ายนะก็คือเปิดไฟล์แบบล็อก10บิตสีมันจะตุ่นตุ่นจืดจืดกว่าเขาหน่อยซึ่งการถ่ายไฟล์ล็อกตอนกลางคืนนะครับมันไม่ไหวมันไม่ดีนะครับนะมันไม่ควรทำนะมันควรจะถ่ายตอนกลางวันที่แสงเยอะๆนะครับแต่อันอื่นนะมันถ่ายแบบปกติมันคำนวณให้ใหม่นะคำนวณให้เองนะครับนะก็คือไม่ใช่แบบไฟล์ล็อกอะสีมันจะออกมาสว่างกว่านะครับนะแต่ว่าไฟล์ของ DJI ในวันนี้คือพลาดนะเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสทดสอบใหม่อีกทีหนึ่งแต่วันนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดถ่ายตอนกลางคืนเขาบอกว่าการถ่ายล็อกเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันเก็บได้ไม่ดีนะครับต้องเก็บตอนกลางวันนะครับมันจะเก็บได้ดีกว่านะเพราะว่าช่วงสีช่วงแสงเนี่ยมันจะดีกว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันยิ่งสีจืดจนแบบมืดไปเลยนะครับนะมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับประมาณนี้นะครับนะก็อย่างที่เห็นกันนะว่าเสียงที่ได้ตอนกลางคืนคือผมจะพูดเบาลงเยอะเลยนะพูดเบาลงเยอะเลยนะครับก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะผมก็พยายามจะปรับเสียงให้มันสูงสุดของเขาแล้วนะแต่ว่าเสียงกลางคืนเนี่ยพูดดังมากไม่ได้นะครับนะเดินวนไปวนมาบ้านอื่นเขาปิดนอนกันหมดแล้วนะครับในส่วนของไฟล์เจ้า GoPro Hero 11นะครับนะเดี๋ยวผมขอดูรูปแป๊บหนึ่งนะครับนะเช็ครูปนิดหนึ่งเท่าที่ดูนะครับนะไฟล์ตอนกลางคืน10บิตของเจ้า GoPro มันจะมีเกรนน้อยแทรกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าตัวอื่นๆนะครับจริงอยู่ว่าในเทปที่เราถ่ายมาเนี่ยอาจจะดูสว่างกว่าในส่วนของDJI นะครับนะเพราะว่า DJI ไปกดผิดนะเป็นไฟล์ล็อกมันก็เลยสีอกจืดๆแล้วก็มืดยิ่งมืดไปใหญ่นะครับเหมือนขาวดำไปเลยนะฮะส่วน GoPro เนี่ยพอดูได้หน่อยคือมีแสงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีน้อยเยอะมากเม็ดมันใหญ่สว่างก็จริงแต่มันมีน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้ตอนกลางคืนเนี่ยสู้ยากนะครับแต่ในส่วนของเจ้า Insta 360One RS 4K Boost นะครับที่ผมลองถ่ายดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะสว่างกว่าเขาทั้งหมดเลยนะครับนะก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้การถ่าย 4K นะครับเลนInsta 360เนี่ยมันแบบ 4K Boost ของเขาเนี่ยมันมีเมกะพิกเซลที่เยอะกว่าเขาหรือเปล่านะมันทำให้แบบว่า48ล้านของเขาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มความสว่างแต่ว่าไอ้เกรนน้อยมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูทำไมมันเหมือนสว่างกว่า2ตัวเนี้ยที่ผ่านมาเพื่อนๆสังเกตไหมภาพมันจะออกสว่างกว่านะครับแล้วก็ออกโทนขาวกว่านะผมถ่ายแบบสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้แบบถ่ายไฟล์ล็อกหรืออะไรนะผมว่าไอ้เรื่องเมกะพิกเซลนะครับคิดว่าน่าจะช่วยได้ประมาณนึงนะครับนะเพราะว่าความละเอียดยิ่งสูงนะครับนะการทำแสงเนี่ยในแต่ละเม็ดพิกเซลมันก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าเกรนน้อยตอนกลางคืนกล้องเซ็นเซอร์เล็กขนาดเนี้ยก็คิดว่ายากครับที่จะทำให้มันสว่างสวยนะถ้าเกิดเพื่อนๆดูช่วงตอนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของ iPhone 13นะมันก็จะสว่างกับเขาเลยเห็นเลยว่ามันไม่ค่อยมืดแต่ในภาพกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะครับนะเพราะว่าตัวโทรศัพท์มันมีAI ประมวลผลได้ดีกว่านั่นเองนะครับนะก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการเอามาทดสอบวิดีโอตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวการทดสอบต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาช่วงเวลาให้เขาได้ถ่ายนะนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ
โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการลองถ่ายรูปภาพในตอนกลางคืนกันดูนะครับเพราะว่าเจ้า Insta 360เนี่ยมันมีโหมดไนท์นะครับนะถ่ายได้สูงสุด12ล้านนะครับนะแล้วก็เจ้า DJI ก็ถ่ายโฟโต้ธรรมดานะครับแล้วก็ GoPro ก็โฟโต้ธรรมดาละกันนะครับนะเดี๋ยวมาลองถ่ายรูปวิวก็ให้เพื่อนๆดูก็คืออ่ะถนนตรงนี้แหละที่มันพอมีแสงสว่าง1ดวงนะครับนะอยู่ตรงนี้นะอ่ะผมจะกดนะครับแล้วก็ตั้งกระตั้งไว้มันจะได้นิ่งๆนะครับผมมาลองดูครับกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับมาโปรเซสดูนะไม่รู้ว่ารูปภาพเนี่ยคือตั้งออโต้เลยนะไม่ได้แบบปรับอะไรนะครับนะรู้สึกว่าเจ้า Insta 360จะโปรเซสนานกว่าเขาหน่อยนะมันมีโหมดไนท์นะครับตอนเท่าที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรูปกันเพราะว่าที่จะต้องใช้ขาตั้งมันจะได้แบบนิ่งๆนะครับไม่งั้นใช้มือเนี่ยผมเคยแล้วมันสั่นนะครับภาพออกมาไม่เวิร์กนะโอเคงั้นเดี๋ยวลองอีกมุมหนึ่งนะที่หันไปมืดๆหน่อยนะครับนะมุมบ้านอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับนะถนนนี่แหละหากินง่ายๆเอาหน้าบ้านเลยนะครับกดนะครับกดนะครับมันสั่นจะสั่นปุ๊บลองดูกันนะครับกำลังถ่ายเดี๋ยวยังไงโอ้รัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูรูปกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนะวันนี้แบบสไตล์แบบง่ายๆบ้านๆเลย นะเดี๋ยวลองโหโปรเซสนานเหลือเกินนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมไปดูรูปกันโอเคนะครับเดี๋ยวพอดีขยับมาอีกนิดนึงนะครับผมจะลองถ่ายวิวนี่นะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับดูบ้านนะครับอาจจะลองโหมดถ่ายรูปกันอีกสักหนึ่งทีนะครับนะโอเคปึ๊บจะตั้งนิ่งๆนะครับขัดตั้งแบบนี้นะฮะลองดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ารูปอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะเนี่ยลองถ่ายดูนะถ่ายหน้าบ้านถ่ายเข้ามาเห็นตัวนั่งในบ้านนะครับกำลังโปรเซสนั่นเองนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูรูปกันอีกสักทีนึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบต่อไปของเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปภาพตอนกลางคืนกันต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราถ่ายกัน3มุมนะก็จะมีมุมที่หันหน้าไปหาเสาไฟหันหน้าเข้ารั้วบ้านแล้วก็เข้ามาภายในบ้านมองไปที่เต็งรังนะครับที่อยู่หน้าบ้านอ่ะมันก็จะมีไฟแดงๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพแรกกันก่อนนะครับรูปภาพแรกนะครับของเจ้า GoPro เนี่ยมันถ่ายด้วยความละเอียด27ล้านพิกเซลนะเป็นอัตราส่วน8ต่อ7นะครับมันก็จะดูแบบเลี่ยมๆหน่อยนะครับนะในส่วนของเจ้า DJI นะครับก็จะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับมันก็จะแบบป่องๆออกแนววายๆนิดนึงนะครับแต่ของเจ้า Insta 360เลน 4K Boost เนี่ยถ่ายไนท์โหมดของเขาเนี่ยมันจะเป็น12ล้านนะไม่ใช่48ล้านนะครับแต่ว่า12ล้านของเขาเนี่ยเหมือนการถ่ายภาพรัวๆนะครับเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาโปรเซส
รวมภาพกันที่หลังถ้าเพื่อนๆสังเกตนะสีสันนะครับของเลนส์ 4K Boost นะครับนะถ่ายออกมามันจะออกติดเหลืองๆนิดนึงนะครับแต่มันจะดูเข้าใกล้ความแสงจริงกว่าอันอื่นนะความจริงมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะไฟด้านบนที่อยู่บนเสาไฟนะครับมันจะออกเหลืองๆกว่านี้หน่อยนะครับส่วน GoPro จะออกแนวสีฟ้าๆนะครับส่วน DJI ออกแนวขาวๆหน่อยนะครับนะ DJI นะจะออกขาวกว่าเขาหน่อยนะแต่เรื่องความละเอียดความชัดเนี่ยความจริงถ้าเราดูในส่วนของเดี๋ยวผมเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะถ้าดูในส่วนของ DJI ก่อน DJI นะครับมันจะไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยจะสว่างมากนะครับแต่ออกมันจะออกขาวๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดสว่างชัดเจนจริงๆเนี่ยในส่วนของ Insta 360นะครับนะแล้วก็ GoPro ลองลงมามันออกฟ้าๆหน่อยนะครับนะในส่วนรูปที่2นะครับเราถ่ายอีกด้านนึงถ่ายเข้ามาหารั้วเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยก็คือสีของ Insta เนี่ยจะติดเหลืองอยู่หน่อยๆนะครับนะ GoPro ติดฟ้าส่วน DJI นะครับจะติดขาวนะครับประมาณนี้ส่วนความละเอียดเนี่ยยังยกให้ 4K Boost เพราะมันเป็นโหมด Night ที่ออกแบบมานะครับนะของเขาเองนะครับก็ถือว่าน่าจะดีกว่าเนาะแล้วรูปสุดท้ายที่มันจะมีแสงโคมไฟสีแดงนะครับนะแล้วก็เม็ดทรายที่อยู่ด้านล่างเพื่อนๆก็จะเห็นชัดเลยทรายคือเป็นสีของทรายที่แบบเข้มๆนะครับในส่วนของ Insta 360แต่ของเจ้า DJI เนี่ยก็จะทรายออกขาวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดของ GoPro เนี่ยติดฟ้าแบบฟ้าชัดเจนนะเพราะว่าบ้านผมมันออกสีฟ้าเนาะจะทำให้ดูโทนกลางคืนเนี่ยนะมันดูสว่างแบบฟ้าๆหน่อยนะครับนะมันก็ประมาณนี้นะผมว่าถ้าเกิดถามว่าชอบอันไหนนะถ้ามองด้วยตอนนี้น่าจะชอบในส่วนของ Insta 360 เลนส์ 4K Boost นะครับนะในการถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับนะก็เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมในส่วนของที่เป็น Insta 360 Studio ให้ดูนิดนึงนะครับนะก็เนี่ยไฟล์ที่เขาได้มานะมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเขาถ่ายรูปมาประมาณกี่รูปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปนะครับนะแล้วมันมารวมไฟล์อยู่ในรูปภาพรูปแรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะละเอียดและสว่างเพราะเหมือนเก็บภาพแต่นะครับตั้งแต่ช่วงสว่างน้อยสุดจนถึงสว่างสุดนะแบบมืดกับสว่างรวมมากี่สตอปอ่ะ9มั้งนะครับเอามารวมเป็นภาพเดียวกันเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างไรมันสว่างกว่าเดิมนะครับนะอันนี้เป็นไฟล์ที่โปรเซสมานะครับมันจะมี2ไฟล์คือไฟล์ DNG ไฟล์แบบ RAW แล้วก็ไฟล์ PNG ที่เป็นไฟล์ที่แต่งแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่แต่งแล้วนะครับนะแต่ผมไม่ได้เอาใส่ในช่วงต้นนะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ลองดูนะไฟล์นี้เป็นไฟล์ไฟล์ DNG นะไฟล์ RAW นะครับให้ไฟล์รอนะครับนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PNG ที่แอปเขาแต่งให้แล้วนะประมาณนี้มันจะมี2ไฟล์ด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปใส่แต่เราเอาไฟล์ที่ใส่ในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือไฟล์ที่จะเป็นในส่วนของไฟล์รอนะครับก็คือแบบนี้นะแต่ถ้า PNG มันจะดูแบบเหมือนเร่งสีให้สว่างขึ้นอีกนะสีสดขึ้นอีกนะครับนะถ้าไฟล์รอมันจะดูแบบดำหน่อยนะมืดๆหน่อยนะครับแต่พอโปรเซสออกมาแล้วนะครับเราเอ็กพอร์ตออกมาจากโปรแกรมเขาแล้วเนี่ยมันดูชัดแล้วก็สว่างพอดีนะครับนะเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปกลางคืนมากนะครับสำหรับเจ้า 4K Boost นะครับนะ Insta 360ทำได้ดีครับในรอบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทดสอบในส่วนถัดไปกันต่อครับไปโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายโหมด Night Lab นะครับหรือว่า Time Lab นะครับส่วนเจ้า Insta 360จะเป็น Star Lab นะครับนะเดี๋ยวมาลองถ่ายกันดูนะครับผมจะตั้งถ่ายที่ 4K นะครับทุกถ่ายภาพทุก15วินะครับมันจะเป็นไฟล์วิดีโอเนาะก็จะปรับ ISO นะครับก็คือ Max สูงสุดที่800นะครับนะ
Aperture Auto นะครับไว้บาลานซ์แบบออโต้ทั้งหมดนะครับนะจะถ่าย3ตัวนี้จนจวดเช้าเลยนะอาจจะประมาณสัก 6:00 นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะสำเร็จไหมนะว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับแล้วเก็บเบื้องหลังนะคราวนี้เสริมนะก็จะเก็บเบื้องหลังจากเจ้าแอคชั่น1นะครับนะเก็บไทม์แลปไปด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับคืนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเห็นไหมท้องฟ้าเนี่ยมีเมฆนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าคืนนี้ไทม์แลปไนท์แลปสตาร์แลปนะครับจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับไปดูกันโอเคนะครับหลังจากที่เราไปตั้งถ่ายไทม์แลปกันมาคืนหนึ่งนะครับคืนนั้นเนี่ยจำไม่ได้ว่าตอน4ทุ่มหรือว่ากี่ทุ่มนะน่าจะมา4ทุ่มจนถึงช่วง6โมงเช้าหรือว่า7โมงเช้านะครับนะประมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปลองไล่ดูกันนะครับในส่วนของไทม์แลปเนี่ยต้องบอกกันเพื่อนๆก่อนว่าผมถ่ายแบบ 4K นะครับตั้ง ISO Max ที่800นะครับมันจะมืดหน่อยนะครับแต่มันจะคิดว่าน่าจะชัดแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราปล่อยออโต้เพื่อนๆจะเห็นเลยเมื่อก่อนหน้านี้นะ DJI ทำได้ดีแต่พอวัดล็อกเข้าไปที่800เนี่ยเหมือนไม่ค่อยเวิร์กนะรอบนี้นะครับนะสำคัญเบสเซตติ้งของแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเอามาใช้เปรียบเทียบกันค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่พอเนี่ยเราตั้งไว้ที่800ทั้งคู่นะครับนะทั้งหมดเลย3ตัวนะถามว่าทำไมเอา800เพราะว่า800เนี่ย
เราอิงในส่วนของเจ้าโกโปนะครับนะโกโปเนี่ยเขาจะถ่ายไนท์แลบตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นที่800นะครับนะISO Max นะครับ800ไว้เนี่ยมันก็เลยเอา800ก็800แต่ความจริงมันเปิดได้นะเปิดเปลี่ยนมากกว่านี้ได้แต่ส่วนใหญ่เขาแนะนำ800ผมก็ลอง800ดูผมว่ามันค่อนข้างมืดนะครับนะเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยมันมีดวงจันทร์ส่องมานะเพื่อนๆจะเห็นนะครับนะแล้วก็อินเทอร์วัลของเรา15วินะครับ15วิก็อย่างที่เราเคยทำกันไว้นะครับถ้าเกิด1นาที15วิเนี่ยเราก็จะได้ภาพมา4รูปนะครับนะ4รูปนะครับเราต้องใช้รูปทั้งหมด30รูปเพื่อเป็น1วินะครับ30เฟรมเนี่ยเท่ากับ1วินะจนเวลาตอนเช้ามานะครับมันประมาณได้ทั้งหมดผมไม่ได้ทำเอาไว้นะรอบนี้ขออภัยนะก็คือได้เวลามาทั้งหมด1นาทีหน่อยๆนะครับ1นาทีกว่าๆนะแต่ว่าเอามาล้นระยะเวลาเพราะว่า1นาทีต่อ1กล้องเนี่ยมันยาวเกินไปมันยืดไปผมเอามาหดนะเร่งสปีดวิดีโอให้เพื่อนๆดูเนี่ยก่อนหน้านี้คือเร่งสปีดไป2เท่านะครับมันจะเหลือประมาณ30กวิในหน่อยนะครับแต่ละตัวนะไม่งั้นมันจะยาว1นาทีกว่าเนี่ยมันยาวไปทําแบบส่วนใหญ่30วิเขาก็ใช้เต็มที่แล้วนะในการเปลี่ยนเฟสถ้าเกิดเราไปถ่ายทำจริงๆอ่ะเฟสประมาณแบบช่วงนี้ไปอีกช่วงนึงอะไรเงี้ย30วิกำลังดีนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นสัก20วิก็สวยนะครับนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราถ่ายมา1นาทีมันได้ไฟล์มา1นาทีนะเอาไปเป็นแค่ครึ่งนาทีก็แล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรในส่วนของ DJI Osmo Action 3เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะมันค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะคราวนี้แต่มืดแต่ก็ยังค่อนข้างชัดอยู่นะครับนะชัดอยู่บ้างนะในส่วนของเจ้า GoPro นะครับมันถ่ายแบบ Night Lab ตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหมืดแบบมืดนะผมไม่แน่ใจนะตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาเป็น GoPro 11นะตอน GoPro 10มันไม่ได้มืดขนาดนี้แต่ GoPro 11มันมืดมากนะครับน่าจะเป็นเพราะ10บิตของเขาด้วยเก็บความมืดได้ดีขึ้นนะกลางคืนน่ะถ้าเพื่อนๆมองในส่วนที่มีไฟบ้านข้างๆที่ติดกับบ้านผมเนี่ยก็จะเห็นค่อนข้างว่ามันแบบมันมืดถมดำไปเลยนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่ความจริงเราอยากเห็นที่มันสว่างสว่างนะครับนะแต่คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพยายามไปหาเบสเซตติ้งมาอันนี้คือเซตติ้งให้มันพยายามให้มันเหมือนกันพอมันเหมือนกันแต่ละค่ายมันทำได้ไม่ดีเท่ากันนะครับนะมันอาจจะเป็นข้อด้อยข้อเสียของแต่ละอันด้วยนะครับก็ต้องระวังไว้ความจริงเราต้องไปหาเลยนะว่าไอ้กล้องตัวไหนคือเบสเซตติ้งของเขาในการถ่ายไทม์แลปนะทำแบบกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะสวยสุดนะครับของแต่ละยี่ห้อมันตั้งค่าเท่ากันไม่ได้นะครับมันต้องไปหาเบสเซตติ้งของเขาแต่ละอันเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองหาเบสเซตติ้งให้ดูกันแต่ครั้งเนี้ยเราอยากจะลองตั้งให้มันเท่ากันให้หมดนะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงนะครับนะก็ต้องบอกว่าบางอันสวยบางอันไม่สวยนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่นะว่าใครชอบเนาะแต่ในส่วนของ Insta 360นะครับนะมันจะเป็นการถ่ายอินเทอร์วัลคือการถ่ายรูปมานะครับนะเขาไม่ใช่ไฟล์วิดีโอมาก่อนเป็นไฟล์รูปภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคืนให้เพื่อนๆดูก่อนนะเปิดไปที่ Insta 360 Studio นะครับอ่ะเราเปิดไปที่รูปการถ่าย Starlab ในคืนนั้นนะครับการถ่าย Starlab ในคืนนั้นเนี่ยโอ้โหถ่ายมา900กว่าภาพนะครับ15วิ1รูป15วิ1รูปนะครับนะได้900กว่ารูปนะแต่ว่ารูปภาพเนี่ยมันน้อยกว่าความเป็นจริงครึ่งนึงนะครับเพราะว่ามันถ่ายทั้งแบบไฟล์ RAW และไฟล์ PNG มาด้วยกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองทดสอบว่าถ้าเกิดเอาไฟล์ RAW อย่างเดียวตอนตั้งถ่ายเนี่ยมันเลือกได้หรือเปล่าจำไม่ได้นะต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับนะจำไม่ได้ว่ามันน่าจะมีให้ติ๊กอยู่นะเอาไฟล์ RAW กับไฟล์ PNG บวกกันมันจะเป็นเครื่องหมายบวกว่าเอาทั้ง2อันพอได้ทั้ง2อันมาเนี่ยคือเวลามันหายไปครึ่งนึงเลยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนเขาถ่ายเนี่ยได้2รูปก็จริงเนี่ยแต่รูป2รูปมันห่างกันเท่าตัวนะครับหรือเปล่านะฮะมันก็เลยทำให้วิดีโอของอันเนี้ยสั้นลงครึ่งนึงมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเอาวิดีโอ DJI กับ GoPro ก่อนหน้านี้มาย่อลงให้เหลือ
ก็คือสปีดคูณ2เข้าไปปุ๊บนะให้มันเท่าให้มันวิดีโอเท่ากันประมาณครึ่งนาทีนะครับนะซึ่งไฟล์รูปที่ผ่านโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ PL Shot นะที่ผมเอาเนี่ยคือ export ออกมาเป็น PL Shot นะครับพอเราได้ PL Shot เสร็จนะก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น PNG แล้วนะครับพอได้ไฟล์ที่เป็น PNG แล้วผ่านการโปรเซสแล้วนะครับมันก็จะสวยขึ้นแต่สัดส่วนอัตราส่วนมันจะเป็น4ต่อ3นะครับนะรูปภาพมาเนี่ยเราก็เลยไปเข้าโปรแกรม Photoshop นะครับนะ Photoshop ก็คืออันนี้นะครับก็ไปเปิด Open แล้วก็เลือกในส่วนของการเลือกไฟล์นะที่เป็น PNG แล้วเนี่ยแล้วก็ Image Sequence เข้าไปนะแล้วก็เปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะทำการแบบ Time Lapse ให้เรานะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพมันจะเก็บรายละเอียดแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยได้ชัดกว่านะเพื่อนๆจะเห็นว่าวิดีโอเนี้ยที่ได้เปรียบกว่าเขาเนี่ยคือ Insta 360นะถ่ายกลางคืนนะแต่กว่าจะได้ขั้นตอนเนี้ยมาใช้เวลานานโคตรๆนะนานมากกว่าจะ export รูปทั้ง900รูปออกมาแล้วเอา900รูปกว่าๆเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอ time lapse ที่ 4K 30 เฟรมนะครับนะคือแบบทำเป็นวันคือโปรเซสนานมากนะครับเพื่อที่จะได้ไฟล์วิดีโอที่ชัดกว่าเขานะหมายถึงว่าอาจจะสว่างกว่าเขานะครับนะแต่ถ้าเกิดลองทำในแอปเนี่ยมันก็จะเป็นความละเอียดแค่ Full HD นะครับมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับแบบนี้นะผมก็เลยยังฟันธงไม่ได้นะว่าถ้าเกิดทำในมือถือเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผ่านแอปของเขาเนี่ยเราไม่ต้องเข้า Photoshop นะก็คือทำในแอปได้เลยแอปสามารถที่จะแปลงไฟล์ที่เป็นถ่ายสตาร์แลบของเราเนี่ยให้มาเป็นไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับนะแต่มันก็ต้องใช้มือถือที่ค่อนข้างเครื่องแรงๆหน่อยนะครับแบบตัวท็อปหน่อยนะครับแบบหลายหมื่นหน่อยมันจะได้ช่วยในการประมวลผลได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะวันนี้ค่ะน่าจะเรียบร้อยนะจบแล้วนะครับหมดในส่วนของการทดสอบเจ้า3กล้องตัวนี้แล้วนะในของการทดสอบตอนกลางคืนนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นวิดีโอไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะว่าเพื่อนชอบไหมนะผมจะพยายามพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสเนี่ยจะไปพยายามหาเบสเซตติ้งแล้วก็ไปลองถ่ายดูว่าเอ้ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรเงี้ยมาให้ดูกันอีกนะครับนะในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงนะครับก็รอติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่กด Subscribe กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับนะอยากให้มันถึง 1,000 เร็วๆให้500ก็ยังดีนะครับตอนนี้นะคือชั่วโมงการรับชมเนี่ย 3,000 กว่าแล้วเกือบจะ 4,000 แล้วแต่ผู้ติดตามยังน้อยอยู่นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดให้หน่อยนะครับนะนะกดกระดิ่งเอาหน่อยด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนกันนะครับไปกดลิงก์ใต้คำอธิบายหรือคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ก็แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อของอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพถ่ายวีล็อกต่างๆนะครับก็ไปลองกดแล้วก็ซื้อกันได้นะเดี๋ยวผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ